ีของแปลกไว้เซอร์ไพรส์อันนี้ใช่มั้ยที่ว่าดุต้องใส่ถุงเท้านี้ใช่มั้ยครับเดี๋ยวผมไล่รถขึ้นไปขึ้นน้ำอยู่แล้วเดี๋ยวพอขึ้นน้ำเสร็จก็เดี๋ยวจะลากบ่อนู้นกันบ่อข้างรั้วตรงนี้กี่ตัวรู้ไหมประมาณวันนี้เหรอวันนี้อ๋อมีโพยวันนี้มีขึ้นปลาบึกทั้งหมดประมาณ10ตัวเป็นปลาใหญ่นะแล้วก็มี155โลเนี่ยใหญ่สุดวันนี้เริ่มต้นที่แบบเป็นก็หลัก10โลหลายตัวเหมือนกันเนี่ยแล้วก็มีของแปลกไว้เซอร์ไพรส์เขาดำอันนี้ใช่ไหมที่ว่าดุใช่ค่ะตัวนี้คือดุปลาเขาดำคือดุครับดุเหมือนล็อกไวเลอร์เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนี้พ่อเต๋อจะให้ถ่ายสมัยเออไอเต๋อมันบอกไปแล้วอ๋อใช่เลยคนเดียวกันไม่แล้วไม่มีมุกอะไรเล่นเลยแม่งไหวรู้เลยว่าเด็กอันนี้คือเป็นที่เราอยู่แล้วเหรอกว้างกันเป็นที่ของผู้เล่นของเราตามมาลงแล้วเข้าเขาเลยเร็วนะรุ่นใหม่นะเออว่าเร็วมากงงอ่ะโอ้โหแม่งเด็กอายุ25ต้องแบบว่าจะมาเล่นปากในน้ำเออเราไม่ไปไม่ถึงเลยเราสุดอยู่ประกัดไปปลาหมออยู่แค่นั้นคือปลาเลี้ยงสวยงามเออเราเลี้ยงเราสายสวยงามไงไม่ได้เล่นแบบปลาใหญ่ปลาแม่น้ำแต่จริงชอบนะแต่แบบไม่น่าจะต้องใช้พื้นที่ไม่มีปลาใหญ่ถ้าปลาใหญ่ต้องมีพื้นที่เลี้ยงอย่างลูกค้าโทรมาเนี่ยจะสั่งปลาไปสักตัวจากผมเลยนะผมถามละเอียดประมาณว่าเลี้ยงบ่ออะไรในตู้หรือบ่อปูนลึกสูงหนาอะไรขนาดไหนถามเยอะขนาดนั้นถามบางทีลูกค้าถามจนว่าพี่ครับขอโทษนะคะที่ผมถามเยอะเพราะผมก่อนผมจะส่งปลาไปผมต้องถามรายละเอียดให้พร้อมก่อนไม่ใช่ว่าผมจะขายเดียวไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเรามีดูแลหลังบริการหลังการขายด้วยดูแลคือแบบเหมือนรับประกันเขาอะไรเงี้ยรับประกันแล้วก็หลังจากรับประกันเนี่ยถ้าปลามีปัญหาแบบมีเกิดแผลหรือเกิดมีปรสิตขึ้นหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะโทรมาถามเราได้เพราะว่าเขาซื้อจากเราไปเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาต่อไม่ใช่ว่าซื้อแล้วจบไม่ใช่นี่คือสิ่งที่ทำให้ลูกค้าอยู่กันเหนียวแน่นใช่เพราะว่าแบบเราเชื่อแบบนั้นขายของอะไรพวกนี้คือมันต้องรักด้วยเนาะมันไม่ได้แบบนั้นจะขายเอาตังค์แล้วจบต้องรู้มันต้องรู้แหละว่าปลาไม่ต้องดูแลยังไงไม่งั้นเอาไปแล้วมันเสียดายปลาแบบเพราะปลาใหญ่ๆพวกนี้มันใช้เวลาในการโตไม่ใช่ว่าแบบปีสองปีเราจะได้ใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่เท้านี้ใช่ไหมครับก็ช่วยให้ไม่โดนอะไรบาดว่าเขาเรียกรองเท้านินจาอ๋อคือข้างล่างขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างครับเออเอาไว้ฟังเชือกเส้นนี้จะเอาไว้ดึงตีนอวนเพื่อช่วยในการดึงอวนเข้ามาแล้วก็สองคนฝั่งซ้ายขวาที่อวนบกจะเป็นคนดึงทุ่นด้านบน6คนที่อยู่ในน้ำนี่คือเขาทำงานเนี่ยก็เขาอวนเข้ามาเพื่อไม่ให้ปลาหลุดออกไปคือเขาจะคอยเหยียบตีนอวนอ๋อเหยียบตีนอวนใช่ไหมโอเคเข้าใจถูกเข้าใจถูกว่ามันยังไงอวนโดดได้ไหมเนี่ยปลาจะมีโดดจะเป็นพวกยี่สกไทยพวกนี้จะโดดแล้วเราให้อาหารเขากินยังไงอาหารพวกอาหารปลาอันนี้จะเป็นผมจะคุมเรื่อง
คุณภาพน้ำด้วยเพราะว่าน้ำเราจะมีแค่คลองส่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นน้ำก็ต้องขุ่นจะเป็นอาหารเม็ดแล้วก็ปลาเหยื่อที่เป็นปลานิลปลานิลที่นี่เราก็ตัวใหญ่นะเออใหญ่จริงนะใช้ตั้งแต่โล2ถึง 1.5 แต่ปลานิลพวกนี้คือปลาเหยื่อครับปลาเหยื่อใช่ไหมปลาเหยื่อที่โตนี่จะไซส์นี้ทอดอร่อยเลยปลาเหยื่อที่โตขึ้นมาสวายเปิดสั้นสวายเปิดสั้นถือว่าธรรมดาอยู่ยังไม่ใช่ตัวที่ยังไม่ใช่ไฮไลท์เลยไม่ใช่ตัวที่ไฮไลท์เราต้องแปลกๆคนนี้ต้องประสบการณ์สูงเนาะแล้วเราแบบพวกเขาเป็นยังไงคือเราต้องมาฝึกใจชีวิตหรือว่าเขาเป็นยังไงฝึกฝนกันมาเรื่อยๆรู้ผิดรู้ถูกกันมาคือพื้นฐานไปด้วยกันเลยคือพื้นฐานเขาก็ทำบ่อกุ้งกันมาใช่เขาอยู่กับน้ำอยู่กับน้ำอยู่กับปลาอยู่กับปลามานอนเจอเห็นกระลาใหม่คือว่ากำลังไรใช่งานใหญ่งานที่สำคัญวันมันเสร็จก่อนเนี่ยค่ะแล้วเขาดังก็จะยกยอดส่งรอบหน้าครับคือถ้ามันเหลือแค่ตัวเดียวอะไรเงี้ยเราก็จะยกยอดอันนี้คือลูกโกยไปทางนู้นละค่ะเดี๋ยวจะตัดตรงกลางค่อยๆตัดไปเดี๋ยวจะแบ่งเราจะแบ่งที่อ้วนไปแล้วก็ไล่ปลาไปที่ละครึ่งที่ละช่องไม่ใช่ที่ละครึ่งคู่ตัวละ155 โล เราต้องการกี่โลนะโอแกนวันนี้ไซส์ตั้งแต่50ขึ้นไปจนถึง155นี่คือไซส์ไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยนี่คือตัวเดียวคันเดียวเลยให้ไปเลย1,000โอเคจะยืนห้างใช่ป่ะไม่ไม่ต้องการฮะหรือว่าเอาแกนจะเอาหางปล่อยให้ตัวตั้งทีตัวตั้งทีไม่ได้ที่เรือยืนให้ครบก่อนให้ขยบให้ยกพร้อมกันอยู่นะครับเนี่ยดีที่อยู่ข้างหน้าหนึ่งสองสามหนึ่งนั่นแหละโอ้ยเป็นไงต้องแบบเอาไปเอาไปไม่ไหวแล้วไม่ไหวครับไม่ไหวโอ้ไม่ต้องไปรับไหมเนี่ยต้องไปรับไหมที่ไหนเนี่ยครับผม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 ครับขึ้นมาก่อนแล้วกันจะได้ไม่เกี่ยวกับเขาอันนี้เนี่ยคันพี่บอลที่เขาจับขาดุ๊บอ๋อนี้เลยเออสอนเขาลงได้เหรอเขาดังเขาดังแล้วครับตอนนี้
หลังจากที่เรารอคือเขาดำมันไม่ได้เจอไม่ได้เจอกันง่ายอันนี้ก็คือเขาดำที่เห็นเมื่อกี้นะครับก็คือว่ามันลงไปจับไม่ได้เพราะว่าเขาบอกมันดุถ้าเขาไปจับมันจะแหวงกัดเขาได้เราก็เลยแบบไม่เสี่ยงดีกว่าเนาะโอเคตะกี้คือเขาดำก็คือทั้งหมดของวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จบภารกิจตรงหน้าบ่อก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปปิดท้ายกับน้องออแกนอีกทีนึงว่าเหตุการณ์ทั้งหมดสรุปทั้งหมดแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับโอเคไปครับวันนี้ก็พาพี่มาเจอกับปลาใหญ่แล้วก็บิ๊กใหญ่ของแม่น้ำวันนี้ก็คือ155โลเป็นปลาบึกนะครับสิ่งสำคัญในการดูแลเขาที่สำคัญเลยการรักษาชีวิตการดูแลรักษาแผลเขาให้หายให้ปลาแข็งแรงก่อนไปส่งถึงมือลูกค้าค่ะการไปส่งให้ลูกค้าเนี่ยเราจะรับประกันปลา3วัน7วันแล้วแต่การตกลงกันแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรโทรกลับมาหาผมได้เลยค่ะก็จะให้คำปรึกษาหรือว่าถ้ามันเป็นเคสหนักๆก็จะวิ่งไปดูถึงบ่อค่ะเราเน้นไปเรื่องว่าอนุรักษ์ปลาไทยให้อยู่กับในประเทศแล้วก็เพื่อไม่ให้เขาสูญพันธุ์เรามีทั้งการส่งพ่อแม่พันธุ์ไปพ่อพันธุ์แล้วปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยแล้วก็ปลาพวกเนี้ยมันใช้อยู่ในการโตเนี่ยค่อนข้างเยอะค่ะเราจึงต้องรักษาเอาไว้ให้มีชีวิตรอดอยู่ต่อสิ่งสำคัญคือเราได้รักษาชีวิตเอาไว้ให้อยู่กับเราต่อคนที่เขาจะเลี้ยงปลาแม่น้ำปลาใหญ่เขาต้องมีความพร้อมอะไรบ้างหนึ่งต้องศึกษาก่อนสองต้องมีพื้นที่ก่อนผมจะขายปลาให้ผมจะถามรายละเอียดก่อนว่าข้อมูลของความพร้อมของลูกค้าก่อนถ้าอยากจะติดต่อติดตามทางแกนติดตามก็ของผมก็จะมีหน้าเฟซบุ๊กแล้วก็ YouTube จะเป็นออร์แกนฟิชปลาใหญ่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์0949896355ค่ะออร์แกนปลาใหญ่ครับคุณเนี่ยเต้มอยากมาด้วยเออถามมันอยู่ทำไมไม่ลงมาบอกห่วงหน้าร้านถามเออบอกไงดูหน้าร้านเด้ครับครับขอบคุณครับมีมาแตะๆกลัวไปเหยียบมัน